วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลยประเสริฐศรีนะฮะตอนนี้ผมก็ยังอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้ไปเดินทางไปศรีสะเกษเลยนะฮะวันนี้มาหาคนพิเศษนะฮะซึ่งไม่ได้เจอนานมากเลยนะครับทุกคนเขาก็รอรับเราอยู่นะครับน้องครับเท่าไหร่ครับน้องสวัสดีครับน้องครับเท่าไหร่1,500ครับ1,500แบบไหนครับเนี่ยได้หมดเลยได้หมดเลยเหรอได้หมดเลยคือเลี้ยงทุกอย่างเลยใช่ไหมบุฟเฟ่ทั้งวันทั้งได้เลี้ยงเลี้ยงทุกอย่างส้มตำอะไรหมดทุกอย่างอ๋อวันดีโอ้โหป้าเมียงไม่มีอะไรครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่เดี๋ยวเราถามก่อนว่าอยู่ที่ไหนสวัสดีครับน้องไอโอ้โหไม่เจอกันนานเลยนะฮะตอนนี้นานอยู่ครับตอนนี้ครูอยู่ที่ไหนเนี่ยที่เฮือนกำนันครับซึ่งเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในมอมออะไรมออุบลครับมออุบลใช่มีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วบ้านหลังนี้เหรอไอ้ใช่ครับเดี๋ยวนึงทำไมกูแก่ยังวะใครผมเหรอครูน่ะผมก็ไม่ได้ดูแก่นะเดี๋ยวตอนนี้ครูอยู่มออุบลใช่ไหมใช่ครับแล้วนี่นะฮะคือลูกศิษย์ที่อยู่เตรียมพัดใช่ครับแต่ว่าเป็นนักเรียนเตรียมแลกเปลี่ยนอยู่ที่เตรียมพัฒน์อุบลใช่ครับแล้วก็ไปเรียนอยู่ที่ม.5อยู่ที่เตรียมพัฒน์ที่กรุงเทพใช่ครับ1ปีนะครับแล้วก็โดนครูออสดุด่าไม่ได้สอนนะครับดุด่าด่าเลยดุด่านะครับไม่ได้สอนนะครับเพราะผมไม่ได้สอนในห้องเรียนครับแต่ด่ามากกว่าทำไมครูถึงพูดอย่างนี้ก็เรื่องจริงอันไหนที่ไม่ดีก็ว่าไปกันไม่ดีนั่นแหละทำไมครูถึงด่าก็ดุด่าเราทำผิดยกตัวอย่างเช่นกินข้าวไม่ล้างจานเอออ๋อแต่นิดไม่เคยทำนะคนอื่นนะนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปข้างในเดี๋ยวเราถ่ายคลิปไปครบก่อนแป๊บนึงในโทรศัพท์มีเครื่องมันอยู่ไหนวะกูยังทำบล็อกไม่ครับเนี่ยอาจารย์เนี่ยกูถ่ายรูปเรียวแล้วลงเลยเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูที่ช่องดีเลยประเสริฐศรีอะไรลืมช่องกูแล้วไงไม่เคยลืมตอนนี้แสนซับแล้วฮะแสนซับยัง200,000เดี๋ยวเสื้อมันน่าเกลียดมากเลยเขาเปลี่ยนเสื้อก่อนได้ครับได้เอาคุยวางไว้ก่อนนี่นะครับก็บอกเลยว่าทำไมไม่ถนัดมุมนี้บอกได้ว่าทำไมผมถึงดุโดนดุอาจารย์ก็เป็นคนชอบดุอยู่นิดนิดไม่นอนไม่หลับดุนอนไม่หลับเลยถ้าวันไหนแบบลืมหมดละว่าทำวิทยกรรมอะไรไปบ้างแต่ว่าหนักอยู่ก็หนักที่สุดก็คือการไปนอนที่อื่นนี่แหละไปนอนหาเพื่อนอีกแก๊งหนึ่งดุอันนั้นดุสุดแล้วในชีวิตแต่อื่นๆก็เบากว่าเพื่อนละเปลี่ยนเสื้อฉ่ำมีห้องน้ำอยู่นะครับไม่ทำความสะอาดด้วยอันนี้ทำอยู่ อุ้ยคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะที่ใครที่ดูดีเลอร์ประเสริฐศรีเดี๋ยวคนอยากจะมีคอหมอลำดูก็ส่งไปในแชร์ให้เพื่อนโอ้ล่ะเนาะนี่อุ้ยขับรถมาเองเหรอครับผัวบ้านมาจากก็คือเดินตอนนี้ก็คือเดินสายเลยเหรอครับเดินสายเลยครูเป็นอะไรในวงก็เป็นแอดมินแล้วก็อ๋อก็คือทำในนั้นเลยใช่ไม่แล้วแต่ละส่วนใหญ่ก็ถ่ายคลิปลงช่องตัวเองอ่ะโอ้เดินเล่นข้างนอกก่อนไหมเดี๋ยวครูไปเดี๋ยวคนอื่นเขาเสียดังใช่ข้างนอกมีพื้นที่อยู่ครับตอนนี้ครูอยู่มออุบลใช่ครับนี่คือในมอเลยแล้วมีข้าวกินไหมที่เนี่ยมีครับเหมือนจะมีร้านนี้อ๋อไม่รู้ว่าจำจนไหมแต่ว่าก็ไม่เคยมากินแต่เขาก็มีครบนะมีกาแฟอะไรอย่างนี้อุบลเป็นเมืองแห่งคาเฟ่เออเหรอใช่จริงๆมันมีอีกเยอะเลยนะในรอบมอเนี่ยครับครูเอ้าร้านไหนที่เด็ดสุดอ่ะอันนี้ไม่ใช่ร้านประจำนะแต่ก็มาบ่อยอยู่ใช่เขาเป็นคาเฟ่ในมอก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันก็เอาเราความเป็นมาเป็นไปก่อนเนาะก็คือไอ้กับเพื่อนอีกหลายๆคนเนาะครับเพื่อนหลายๆคนประมาณกี่คนเนี่ยถ้าของอุบลนี่ก็รวมแล้ว4คนใช่แต่ว่าไอ้ชินเป็นตำรวจติดต่อครูติดต่อไอ้นัทครูติดต่ออยู่ดิเดี๋ยวไปดูครูก่อนเออไอ้นัทครูติดต่ออยู่เป็นตำรวจอยู่ที่บุรีรัมย์เนาะใช่ครับแล้วก็รู้อยู่นะว่าครูออกมาจากเตรียมพัฒน์แล้วเนาะใช่ครับรู้มาสักพักแล้วครับเพราะว่าครูแบบเป็นคนที่แบบคิดอะไรมันออกนอกกรอบไปเลยมันคือเรื่องปกติเออมันคือเรื่องปกติแต่ว่าเวลาสอนเด็กก็คือสอนให้เป็นคนมากกว่าส่วนเรื่องวิชาการเรื่องอะไรก็เรื่องของมึงกลับมากันไป แต่วันไหนมีครูมาฟ้องว่าพวกเธอไม่ส่งกันบ้านทำไงกันก็ต
ก็นั่นแหละโดนด่าโดนด่าอันนี้ทำตลอดนะอันนี้คนอื่นไม่รู้อันนี้ดีคนเดียวเลยเหรอเพื่อนทุกคนดีหมดไม่ใช่กูถามว่าดีคนเดียวเหรอใช่ดีคนเดียวอันนี้จะไม่ยอมรับผิดเลยใช่ไหมอุ้ยหน้าตัวนี้ก็ได้นะเออเดี๋ยวไปนั่งข้างในร้อนเดี๋ยวถ่ายคลิปให้จบก่อนเราความเป็นมาเป็นไปเนาะก็แล้วมีรุ่นน้องอีก2 3อีก2รุ่น3รุ่นที่ครูดูแลอยู่เนาะพอรุ่นต่อจากพวกเราใช่ครับที่ครูทำคลิปใช่ไหมเออที่ทำคลิปช่วงแล้วก็เอลิทก็เป็นตำรวจทหารฐานอากาศครับเอลิทแล้วก็มีรุ่นน้องพวกเรารุ่นน้องพวกเราสมัยนั้นก็ครูก็จะจ้างเหมือนรีดผ้าประจำเลยให้มีรายได้ไม่ใช่ให้นักเรียนมีรายได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะอยู่ในกรุงเทพแล้วไปอยู่กรุงเทพเป็นไงตอนนั้นอะอุ้ยตอนที่ผมอยู่แล้วก็เป็นช่วงแบบว่ากำลังจะโควิดนะแต่ว่าพอถึงบ้านปุ๊บโควิดช่ำเลยก็โอเคนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าหารอหาอะไรบ่อยเหมือนคนอื่นเขาก็จะอยู่แต่ในมอในแบบในโรงเรียนอะไรสักส่วนใหญ่ใช่ครับก็มีความสุขนะพอนึกถึงก็ร้องไห้อยู่นะครับแบบว่าก็คิดถึงแบบเรื่องไม่ดีมันก็มีบ้างเนาะมันคือพฤติกรรมของเรามันเป็นเรื่องปกติใช่ครับของเด็กแต่มองไปย้อนไปก็คือคิดถึงคุณครูที่นั่นคิดถึงการใช้ชีวิตที่กรุงเทพอะไรอย่างงี้ทำให้เราได้โตขึ้นนั่นส่วนใหญ่มาคุยเรื่องหมอลำกันบ้าง ได้ดูหมอลำบ้างป่าววิครูนี่ล่าสุดประถมบันเทิงศิลป์หรือเปล่ามาเล่นแถวมอนี่แหละแล้วได้ไปดูป่ะไม่ได้ไปดูครับทำไมไม่ชอบหรือว่าอะไรชอบแล้วทำไมไปดูไปดูไม่ได้เป็นฝีอันนี้พึ่งรักษาตัวพึ่งเดินเอาก็ปากกาแล้วมาเขียนแขนไม่คือรอยสักครับอ๋อเหรอใช่สักลายนี่ไม่เจอกันนาน3ปีแล้วไหมครับ3 4ปีละตอนนี้เรียนปีไหนเรียนปี61หรือเปล่าไม่ใช่ปีเนี้ยเนี่ยปีไหนเนี่ยเราอยู่ปีไหนปกติต้องปี3แต่ว่าดรอปไปปีนึงไม่ได้3ปีนี่5 4ปีนานอยู่ครับ4 ปี 4-5 ปีก็ติดต่อกับเพื่อนๆที่อุบลแล้วนะเพื่อนอุบลก็เรียนอยู่กรุงเทพกันใช่ครับส่วนมากก็เรียนที่กรุงเทพกันชินก็เรียนอยู่โคราชครับก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าอยากจะไปกินหมูยอเราดูก่อนว่ามันเดินทางไกลไหมบ้านไอ้แพรเพราะว่าไอ้แพรเนี่ยกลับบ้านทุกครั้งจะฝากเงินไปให้เงินมันปุ๊บแล้วมันก็จะเอาหมูยอมาให้สมมติฝากไป500ปุ๊บมันจะหมูยอมาให้ 1,500 เกินเบอร์แต่ก็คือกินวันนี้หมดปีหน้ากินกันทั้งหออ่ะนะแล้วก็มีก๋วยจั๊บยวนอะไรหลายอย่างเนาะก็คือมันอร่อยมากนี่ก็คือความสุขของดีเลอร์บริษัทศรีนะครับตอนที่เป็นครูนะผมก็มีลูกศิษย์อีกหลายจังหวัดเนาะขอนแก่นอุบลเชียงรายสุราษฎร์ขอนแก่นอะไรอย่างงี้อู้เยอะขอนแก่นอุ้ยหลาย101ก็มีอุ้ยมีหลายที่ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่ศรีสะเกษแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้แวะมาหาไอ้คือไม่ได้นัดกันเลยนะก็คือโทรศัพท์เลยถ้ามึงไม่รับก็เรื่องของมึงละแต่คือว่าครูผ่านอุบลบ่อยมากอ้าวเหรอครับเอออยู่อุบล2คืนคืนก่อนอยู่เดชอุดมแล้วเมื่อคืนเล่นอยู่อะไรดอยมดแดงดอยมดแดงเออแต่อำเภอในอุบลก็มีอำเภอเล็กๆแต่ใหญ่มันก็สลับสลับกันนะครับใช่นะครับก็ประสบการณ์ฮะการเดินสายอีสานครั้งแรกของผมนะฮะก็ฝากเขาด้วยนะฮะเดี๋ยวครูจะมีหมอลำน้องใหม่ด้วยหมอลำนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์สาวน้อยนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์เดี๋ยวค่อยไปคุยกันรอบหน้านะโอเคครับก็ฝากด้วยนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์เปิดวงวันที่31สิงหาคมนะครับแล้วก็ตอนนี้มี100กว่าคิวงานยังไม่เปิดเลยนะมี100คิวงานเพิ่งเปิดยังไม่ได้เปิดแบบตัวเป็นทางการนะเป็นเครือเดียวกันกับสาวน้อยเป็นแพงใช่ไหมใช่เครือเดียวกันยังไม่ได้เปิดตัวยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการแต่มี100กว่าคิวงานแล้วเธอคิดว่าดีไหมล่ะดีอยู่นะครับดีเกินดีเกินเดี๋ยวให้ดูเวทีให้ไอซ์ดูเวทีแล้วรู้สึกไงแป๊บนึงนะก็เดี๋ยวผมมีอะไรเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเนาะแต่ตอนนี้ขอคุยม้ามอยกับลูกศิษย์ก่อนนี่เวทีอันนี้คือเวทีรูปแบบเวทีใหญ่เกินอุ้ยทำไมสวยจังเลยครับครูอลังการว่ะลำเพลินโชว์นี่นะฮะฝากทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ไว้ที่นี่สวัสดีครับ